ในหลักสูตรวันนี้นะครับเราจะเน้นในเรื่องของสารเคมีคำจำกัดความต่างๆนะครับอาจจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในแง่การจัดการนะครับว่าเอ๊ะเรามีสารเคมีแล้วจะต้องมีการจัดการอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นหรือถ้าเกิดกรณีที่มันเกิดการรั่วไหล emergency ขึ้นมาเนี่ยมันมีแนวทางการจัดการอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะเอามานำเสนอทุกท่านด้วยแต่ที่แน่ๆเลยนะครับหลายๆท่านก็โอ้โหอาจารย์โจเนี่ยเดี๋ยวเราเป็นจปเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยวันนี้มาดูลักษณะใช่ไหมครับการอบรมเนาะแล้วที่สำคัญเนี่ยหลายๆท่านเลยก็จะต้องเอาไปอบรมพนักงานในองค์กรของท่านเองใช่ไหมครับในคนที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีเนี่ยแต่อย่างน้อยนะครับอบรมในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เลยนะครับทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้หนึ่งเลยเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนะครับทุกท่านได้สามารถใช้งานสารเคมีได้อย่างปลอดภัยรู้แล้วก็เข้าใจนะครับหลักๆเลยเบสิกเบื้องต้นเลยก็คือเห็นป้ายเตือนหรือว่าเซฟตี้ไซน์ใช่ไหมครับในป้ายผมยกตัวอย่างเนี่ยบางท่านบอกโหอาจารย์โจเนี่ยมันในชีวิตประจำวันขออภัยนะมองเห็นไม่เห็นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมครับสเปรย์นะครับกลิ่นกายสารเคมีอะไรต่างๆตรงเนี้ยอย่างน้อยเลยเนี่ยเห็นแค่สัญลักษณ์อันตรายที่ฉลากใช่ไหมครับเราจะได้รู้เลยอบรมหลักสูตรนี้รู้ด้วยครับว่าเอ๊ะสเปรย์นะครับกลิ่นกายเนี่ยมันมีรูปเปลวไฟนะมีรูปเครื่องหมายตกใจด้วยนะแสดงว่าถ้าตามระบบ GHS ใช่ไหมครับฉลากเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะสารไวไฟแล้วก็มีเกิดการระคายเคืองได้ใช่ไหมครับอย่างน้อยที่สุดเลยนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะและที่สำคัญแล้วถ้าเกิดเป็นของวัสดุอุปกรณ์นะครับหรือว่าเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในสถานประกอบการทุกท่านเนี่ยก็เช่นเดียวกันต้องมีระบบฉลากต้องมีสัญลักษณ์อย่างน้อยที่สุดเลยคนทำงานเขาเข้าใจนะครับแล้วถ้าเกิดพนักงานที่อยู่หน้างานเนี่ยเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับก็จะทำให้เกิดอันตรายได้ในการทำงานเขาไม่รู้ไงถ้าเกิดเขารู้หนึ่งเขาจะได้เกิดความกลัวใช่ไหมครับเพราะว่ามีจปบางท่านบอกผมว่าอาจารย์โจในบริษัทเราอ่ะมีสีทินเนอร์เนี่ยมีโซเวนต์ตัวทำละลายเยอะมากมันมีกลิ่นเฉพาะตัวเนี่ยแล้วมันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะมันเกิดการสะสมในร่างกายใช่ไหมครับหลายๆท่านก็เลยโอ้โหเข้าไปแจ้งพนักงานเอา SDS เอาฉลากไปแปะนะครับเพื่ออย่างน้อยเลยให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกิดความกลัวแล้วเขาก็จะสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เหมือนหลายๆท่านที่ใส่หน้ากากอะครับเพราะว่าเรากลัวติดโควิดมันก็จะเป็นเคสคล้ายๆกันเลยรู้เข้าใจครับจากการใช้งานสารเคมีเนาะและที่สำคัญรู้เข้าใจปฏิบัติมันก็จะป้องกันอุบัติเหตุโรคจากการทำงานได้เพราะอะไรล่ะครับเขารู้แล้วไงอย่างเช่นเนี่ยขวดกระป๋องเนี่ยกระป๋องนี้มันเป็นไวไฟนะเขาต้องเอาไม่เอาไปไว้ในรถใช่ไหมครับในรถแล้วมันเกิดความร้อนเนี่ยแล้วมันอาจจะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้นะครับหรือถ้าเกิดตัวไหนเป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้เขาจะได้ดูแลตัวเองได้ครับอย่างน้อยเลยอุปกรณ์เซฟตี้ที่ทางจปจัดไว้ให้นะครับอย่างเรื่องหน้ากากผ้าปิดจมูกแรงต่างมันก็จะสามารถช่วยป้องกันได้อย่างน้อยเนาะคนใช้งานรู้เข้าใจครับแล้วก็มันก็จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโรคจากการทำงานได้แล้วอีกหนึ่งประเด็นก็ยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยด้วยในเรื่องของสารเคมีนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาแชร์ให้ทุกท่านนะครับรับทราบข้อมูลเนาะโดยเฉพาะหลายๆท่านนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ภายใต้กฎกระทรวงเรื่องของสารเคมีอันตรายก็คือองค์กรทุกท่านเนี่ยมีสารเคมีอันตรายใช้เนี่ยต้องมีการจัดการอะไรบ้างนะครับตามกฎหมายเดี๋ยววันนี้จะเอามานำเสนอด้วยหลักๆเลยนะครับ3ประเด็นตรงนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันตลอดทั้งวันนี้นะครับเผื่อหลายๆท่านอาจารย์โจที่ดูฉลากนะแล้วก็ดู SDS แล้วอ่ะเห็นส่วนผสมเนี่ยมันมีไซลีนทูโรอีนอะซิโตนกลุ่มนี้เป็นเบสิกเบื้องต้นในกลุ่มตัวทำละลายนะครับซึ่งกลุ่มตรงเนี้ยมันคือสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงแรงงานเลย 1,516 ตัวมีจะมีรายชื่อตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เบื้องต้นเนาะแต่ถามว่าตัวอื่นมีไหมมีครับเยอะเลย 1,516 ตัวทีนี้เอาละแล้วหลายๆท่านก็สงสัยต่อไปอาจารย์โจแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่สารเคมีอันตรายนะที่เราใช้ในสถานประกอบการใช่ไหมครับเรามาดูหลักๆเลยขออนุญาตเอา2กระทรวงนะครับก็คือกระทรวงแรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะคำจำกัดความนะครับอย่างคำว่าสารเคมีอันตรายมันคืออะไรครับธาตุสารประกอบสารผสมซึ่งมีลักษณะเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ
เส้นใยฝุ่นละอองไอฟูมและที่สำคัญเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนะครับ1เลยกลุ่ม1สุขภาพมีพิษกัดกร่อนระคายเคืองนะครับเกิดอาการแพ้ก่อมะเร็งหรือมีผลทางพันธุกรรมก็ได้นะครับตรงนี้เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือสุขภาพอนามัยทำให้ถึงแก่ความตายนะครับหลายๆท่านเอ๊ะจันโจโซดาไฟอ่ะโซดาไฟที่เราใช้ล้างความสะอาดหรือใช้ปรับสภาพในส่วนของน้ำเสียตรงนั้นเนี่ยมันมีลักษณะแล้วเนี่ยโอ้โหมันกัดเลยนะมันเป็นสารกัดกร่อนไหมเป็นเบสรุนแรงหรือเปล่านะครับมันก็จะมีผลต่อถ้าถูกผิวหนังมันก็กัดได้ใช่ไหมครับเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจก็เป็นอันตรายได้หรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่หลายๆท่านใช้อยู่เนี่ยโอ้นั่นก็สารกัดกร่อนนะแค่ฉีดลงไปที่พื้นใช่ไหมครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามันกัดเรียบร้อยนะกัดพื้นนะทุกท่านลองสังเกตนะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยครับถุงมือก็ไม่ได้ใส่อะโจพี่ไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยนะแถมยังอะไรนะผ้าปิดจมูกเขาไม่ได้ใส่ใช่ไหมครับแต่ล้างห้องน้ำบ่อยเหลือเกินแต่ไม่รู้แหละรู้แต่ว่าทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาหายใจอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่รู้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันเยื่อบุจมูกถูกทำลายไหมหรือว่าอีกอย่างนึงติดโควิดหรือเปล่าไม่ได้กลิ่นเนี่ยอันนั้นก็ติดโควิดนะนะครับโอเคอันนี้เป็นลักษณะของอันตรายสารเคมีนะครับหรือผลต่อสุขภาพไม่พอ2นะครับมันทำปฏิกิริยารุนแรงออกซิไดซ์เพิ่มออกซิเจนให้ไฟไหม้ระเบิดได้ดีขึ้นนะครับหรือมันจุดติดไฟได้นะครับแล้วมันทำให้เกิดการระเบิดเพลิงไหม้ตามมาได้เลยตรงนี้เกิดปฏิกิริยานะครับเพราะว่าหลายๆแห่งนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเรามีห้องเก็บแก๊สนะห้องเก็บแก๊สแต่ประเด็นสำคัญเลยเนี่ยใกล้ๆกับห้องเก็บแก๊สเนี่ยมีพนักงานเราเนี่ยไปสูบบุหรี่อยู่นะครับหรือมีคนทำงานเนี่ยไปสูบบุหรี่อยู่จุดตรงนั้นเลยนี่ก็อันตรายนะครับหรือเอ๊ะดันโจเราเห็นรูปเปลวไฟตรงน้ำมันเนี่ยหรือตัวโซเวนต์เนี่ยเป็นรูปเปลวไฟมันเป็นสารไวไฟนะแล้วประเด็นถ้าเกิดพนักงานในองค์กรของเราเนี่ยเอาน้ำมันหรือว่าของเหลวไวไฟเนี่ยไปวางไว้ใกล้กับแหล่งไฟฟ้าเนี่ยครับโอ้โหตู้ไฟแล้วถ้ามันเกิดความร้อนประกายไฟเกิดขึ้นหรือว่ามันถึงจุดว่าไฟจุดติดไฟได้ตรงเนี้ยมันจะเกิดอันตรายขึ้นได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นลักษณะการทำปฏิกิริยาเนาะโอเคอันนี้คือของกระทรวงแรงงานนะครับก็เป็นข้อมูลแล้วอุตสาหกรรมล่ะที่แน่ๆเลยกระทรวงแรงงานเรียกสารเคมีอันตรายนะครับแต่กระทรวงอุตสาหกรรมเรียกวัตถุอันตรายมันคือตัวเดียวกันเนาะวัตถุอันตรายกับสารเคมีอันตราย2กระทรวงเรียกต่างกันนะครับสำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมเรียกวัตถุอันตรายนะครับมันก็คือวัตถุระเบิดได้วัตถุไวไฟออกซิไดซ์มีพิษหรือทำให้เกิดโรคนะครับวัตถุกัมมันตรังสีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมกัดกร่อนระคายเคืองและไม่ว่าจะเป็นเคมีพันหรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์พืชทรัพย์สินแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้จะเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมบ้านเราก็ประมาณนี้เนาะหลายๆท่านจันโจมันก็เหมือนกับเนี่ยอย่างตอนเนี้ยที่เราไปอบรมเนี่ยเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพเนี่ยใช่ไหมครับหลายๆนั่นโรคจากการประกอบอาชีพโรคจากการทำงานอันเดียวกันไหมเนี่ยมันก็อันเดียวกันเนาะแต่แค่กระทรวงสาธารณสุขเรียกโรคจากการประกอบอาชีพใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกระทรวงแรงงานเรียกโรคจากการทำงานมันก็คือการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในองค์กรเหมือนเนี่ยครับสารเคมีในองค์กรเรานี่แหละครับที่เราทำงานอยู่เนี่ย